มก่อนเลยนะครับเราจะมาพูดถึงท่านที่เกิดในวันจันทร์กันหน่อยนะฮะและวันนี้เป็นวันพุธนะครับเราจะพูดถึงวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะครับว่าท่านที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองมาดูกันท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงการงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับดีในเรื่องของความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นนะครับการฟันฝ่าแก้ไขปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ค้างอยู่สิ่งที่ติดขัดอยู่นะครับก็จะคลี่คลายนะครับใครติดต่อเรื่องเชิงธุรกิจการค้าการขายนะครับสามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับนอกจากนี้ใครที่ทำงานเชิงติดต่อสื่อสารนะครับเชิงเกี่ยวกับไปพรีเซนต์นะฮะเชิงเกี่ยวกับไปขายสินค้าพวกนี้นะครับหรือว่าออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีแม้กระทั่งเปิดร้านค้าส่วนตัวอยู่ที่บ้านเปิดออฟฟิศกิจการอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาติดต่อได้เหมือนกันนะครับถือว่ามีช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การค้าธุรกิจด้วยนะครับส่วนคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานในองค์กรนะครับก็อาจจะวุ่นวายนะครับหรือว่าได้รับมอบหมายงานค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าทำได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีผลงานออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับมาที่เรื่องถัดมาคือเรื่องเงินทองนะครับเรื่องเงินทองต้องบอกเลยนะฮะว่ามีข่าวดีในด้านการเงินนะครับอาจจะมีโชคหรือว่าได้ยินข่าวได้ยินช่องทางเรื่องของอะไรต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ดีขึ้นในเรื่องของการหาเงินทองนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางแล้วได้โชคได้ลาภก็ได้เดินทางไปติดต่อเดินทางไปเก็บเงินเดินทางไปเจรจาตกลงเรื่องเงินทองนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็อาจจะได้ข่าวดีจากต่างจังหวัดได้ข่าวดีจากทางไกลมีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกันนะครับมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเรื่องเงินทองเข้ามานะครับเรื่องความรักนะครับแน่นอนนะฮะเราโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแต่เรื่องความรักอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจมุ่งหวังเอาไว้นะครับอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนิดนึงนะครับในเรื่องของการตกลงพูดคุยกันการเจรจากันหรือว่าการเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหากันนะครับซึ่งมีเกณฑ์ที่จะยังไม่ลงตัวนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันกับคู่ครองคนรักเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าตกลงกันได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่อาจจะต้องเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับหรือว่าพยายามปลีกตัวจากความสับสนวุ่นวายในเรื่องของจิตใจในด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับการมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะครับการถูกหลอกลวงหรือว่าถูกเอาเปรียบแบบนี้นะครับต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเอาละครับนั่นคือผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channelอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ